สภาพหม้อดินเผาที่ใช้บรรจุน้ำไว้ดื่มเป็นประจำของครอบครัวนางสมพรพนากีรีสมบูรณ์ชาวบ้านหนองมนทาตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ที่ไม่มีน้ำเหลืออยู่ไม่ก็เยอะแค่20ทำให้นางสมพรและลูกสาววัย10ขวบต้องช่วยกันนำภาชนะไปบรรจุน้ำจากบ่อน้ำท้ายหมู่บ้านที่ห่างออกไปเกือบ1กิโลเมตรเพื่อนำน้ำมาไว้ดื่มในครอบครัวถ้าไม่พอต้องไปตาที่บ่อน้ำค่ะค่ะไกลไหมไกลค่ะถ้าไม่มีรถก็ต้องเดินรถไปถ้ามีรถนี่ก็เอารถไปค่ะถ้าคนมีมอไซค์ก็มอไซค์ไปไต่ถ้าคนไม่มีก็ต้องแบกมาใช่ค่ะต้องไปทยอยไปตับต้องช่วยกันคนหนึ่งไปตอนเช้าคนหนึ่งก็ไปกลางวันตอนเย็นแบกกันถ้าไปเพราะการทั้งหมดนี่คือมันไม่พอใช้แน่นอนก็คือช่วงหน้าแล้งเนี่ยใช่ค่ะช่วงหน้าแล้งลำบากมากเลยลำบากค่ะแกนนำเยาวชนในพื้นที่บอกว่าน้ำที่ใช้อุปโภคจะต่อท่อมาจากลำห้วยเหนือหมู่บ้านแต่ขณะนี้เกิดความแห้งแล้งอย่างหนักจึงไม่มีน้ำเพียงพอที่จะส่งมายังหมู่บ้านขณะที่น้ำดื่มก็มีความหวังเพียงน้ำในบ่อที่ทางอบต.จัดทำไว้ข้างลำห้วยท้ายหมู่บ้านแต่ก็ยังไม่เพียงพอหน้าแรงนี่ลำบากมากอย่างที่บอกเลยก็คือเด็กแต่ทั้งเด็กผู้ใหญ่อ่ะจะอยู่แบบข้างบนสุดอ่ะต้องลงไปเดินลงไปต่างน้ำที่ข้างล่างท้ายหมู่บ้านเลยอะไรแบบนี้ต้องบางคนนี้ถ้าขี่มอเตอร์ไซค์ได้ก็จะขี่ลงไปอะไรแบบนี้แต่ถ้าคนที่แบบไม่มีมอเตอร์ไซค์หรือว่าขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นอ่ะก็จะต้องเดินเอาแบกเอากลับขึ้นมาเอาแบบนี้ชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้กว่า100ครอบครัวกำลังขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคอย่างหนักประชาชนจิตอาสาจากจังหวัดนนทบุรีคนหนึ่งได้ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินขอใช้รถบรรทุก6ล้อนำน้ำดื่มบรรจุถังขนาด20ลิตรจำนวน255ถังที่ซื้อจากโรงงานน้ำดื่มขึ้นไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแต่การเดินทางไปยังหมู่บ้านเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากเป็นเส้นทางภูเขาสูงชันขณะที่รถขึ้นเนินเขาสูงทำให้น้ำนับร้อยถังหล่นลงจากรถจึงต้องขอรถยนต์กระบะของชาวบ้านที่ผ่านเส้นทางช่วยบรรทุกน้ำบางส่วนไปยังหมู่บ้านครับก็พอดีได้ติดตามข่าวของไทย PBS ครับบังเอิญเปิดไปเจอพอดีก็เลยติดต่อประสานงานกับทางผู้ใหญ่บ้านว่าปัญหาของชาวบ้านเกิดอะไรขึ้นบ้างครับว่าปีนี้มันค่อนข้างแล้งก็เลยนำน้ำรวบรวมจากพวกในกรุงเทพนะครับเอาน้ำดื่มสะอาดมาให้ชาวบ้านนะครับตั้งใจไว้ตั้งแต่ดูข่าวแล้วครับก็เลยเตรียมการเตรียมแผนการมาประสานงานกับทางผู้ใหญ่บ้านแล้วก็นายกอบต.ที่นี่นะครับก็เลยมาช่วยชาวบ้านครับหมู่บ้านแห่งนี้มี3หย่อมบ้านรวม110ครัวเรือนช่วงฤดูแล้งจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้อย่างหนักแม้ที่ผ่านมาทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเข้าช่วยเหลือโดยสร้างแทงน้ำไว้เก็บน้ำตามจุดต่างๆในหมู่บ้านหลายแห่งแต่น้ำก็ยังไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคสมครางเครือบุญไทย PBS รายงาน